This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะคุมสติได้นะครับไม่เหมือนปกติแน่นอนเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อมันเข้าไปทีแรกเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นประสาทของเราก่อนแต่พอมันเลยไปสักนิดหนึ่งตอนนี้แหละนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยแทนที่มันจะไปกระตุ้นเนี่ยมันไปกดประสาทแล้วพอเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยสติสัมปชัญญะตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่ในภาวะที่สามารถจะตัดสินใจได้ด้วยสติสัมปชัญญะ 100% นั่นมันถึงตายได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆของเราวันนี้กันได้เป็นเรื่องของแค่กลุ่มๆทำไมถึงทำให้เสียชีวิตได้เดี๋ยวคุยกับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับค่ะวันนี้เรามาคุยกันเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะคุณหมอคะที่จริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะหลายๆที่ก็มีการรณรงค์กันมาโดยตลอดเนาะอย่างทางมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะก็เรื่องของแอลกอฮอล์มันส่งผลต่อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่วันนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทำไมแค่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่กลุ่มๆนะคะแต่ก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้อันนี้มันเกิดจากอะไรแล้วมันไปส่งผลกับร่างกายของเรายังไงบ้างคะคุณหมอคะคือคำว่ากลุ่มๆในที่นี้ของเขาเนี่ยนะครับที่เรารณรงค์เนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าบางคนคิดว่ายังไม่เมาไงกินเข้าไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกโอ้ยยังไม่เมาหรอกขับรถได้ค่ะ อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมันยังแค่กลุ่มๆนะครับยังแต่ว่าจริงๆในสังคมไทยอ่ะคุณสิริพรก็คงรู้ให้เมายังไงนะครับคนไทยก็ไม่ยอมรับหรอกครับว่าตัวเองเนี่ยเมาเก่งเสมอครับคนไทยจะบอกว่าไม่เมานะช่วยพยุงหน่อยไปขึ้นรถหน่อยเดินไปขึ้นรถยังจะไปไม่ไหวอันนี้ก็เรียกว่าเมาแล้วหรือเปล่านี่แหละครับที่คนไทยเขาเพิ่งเรียกมาใช้คำว่าแค่กลุ่มๆก็ถึงตายได้คือเหมือนกับว่าอย่างนี้ไหมคะคุณหมอคะว่าพอเรายังพอที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยประคองสติได้รู้ตัวอยู่ก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแก้ว่าเอ้ยอีกไม่กี่กิโลก็ถึงบ้านละหรือว่าไปไม่ไกลก็ถึงที่หมายละประมาณนี้ก็เลยทำให้หลายคนอาจจะชะล่าใจหรือไม่ได้เข้าใจคำว่าเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนอะเราโดนลงว่าดื่มไม่ขับอันนั้นแสดงว่าต้องเมาจริงไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลย ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเฮ้ยมาในแง่ของว่ากลุ่มๆแล้วนะไม่ต้องเมาแล้วนะก็ทำให้ถึงเสียชีวิตถึงตายได้เหมือนกันมันก็คืออันเดียวกันอะคุณสุริพรมันคืออันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจะดื่มแค่กลุ่มหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคือเรารณรงค์เรื่องนี้นะครับเราพยายามที่จะบอกว่าเมื่อคุณเป็นดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะคุมสติได้หรอกครับไม่เหมือนปกติแน่นอนเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเมื่อมันเข้าไปทีแรกเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นประสาทของเราก่อนมันจะทำให้เรารู้สึกคลึกคลื่นแหมใช่ไหมวิ่งสนุกอะไรอย่างนั้นนี่ฮะเนี่ยแต่พอมันเลยไปสักนิดนึงตอนนี้แหละนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยแทนที่มันจะไปกระตุ้นเนี่ยมันไปกดประสาทแล้วตรงนี้ที่สำคัญคือพอมันไปกดประสาทเนี่ยความรู้สึกต้องใช้คำอย่างนี้เลยนะที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ดื่มเนี่ยเรารู้สึกเออไอ้อย่างนี้ไม่ถูกไอ้อย่างนี้ทำไม่ได้นะครับไอ้อย่างนี้ไม่ควรทำคือสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัว 100% แต่พอเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะครับสติสัมปชัญญะตอนนั้นอะมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว 100% เหมือนเดิมแล้วเพราะก็เนี่ยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันไม่มีผลต่อจิตและประสาททั้งตอนแรกกระตุ้นและตอนหลังไประงับอ่ะเข้าไปกดประสาทเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่ในภาวะที่สามารถจะตัดสินใจได้ด้วยสติสัมปชัญญะ 100% นั่นมันถึงตายได้นี่บอกไหมว่าเฮ้ยเมื่อก่อนขับแค่นี้เราก็เร็วแล้วนะ
นะพอดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปโอ้ยมันยังไม่เลวเลยที่เขาบอกว่าอะไรเห็นช้างตัวเท่ามดอ่ะนี่หรอแม่ไอ้ที่เมื่อก่อนเราไอ้คนอย่างนี้ต้องตัวสิต้องถอยสิอันนี้ไม่ถอยแล้วครับเอ้ยเอาเลยลุยเอาไปเลยจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยในสมัยก่อนถ้าเราสังเกตดูหนังจีนนะค่ะเวลาเขาจะออกรบคืนนั้นน่ะแม่ทัพเขาจะต้องให้นายทหารเนี่ยมาดื่มทำไมก็เพื่อว่าจะให้มันเคลิ้มไม่กลัวตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไปลบเราไม่ต้องกลัวตายเราไปเราไปลุยเลย อย่างเงี้ย คือถ้าไม่อยู่ในภาวะนั้นอาจจะกล้ากลัวถูกไหมฮะแต่พอมีแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่กลัวแล้วอ่ะเห็นช้างตัวเท่ามดอ่ะค่ะเรื่องใหญ่ไม่กลัวอ่าใช่ขับเท่านี้มันตอนแรกเราบอกโอ้มันเร็วน่ากลัวแล้วโอ้โหนี่มันยังช้าอยู่เลยนะเฮ้ยตรงนี้มันไม่ควรแซงนะเพราะมันเป็นทางโค้งมันนี่ไงเฮ้ยไม่เป็นไรนะมันแหมมันอ่ะมันเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกอ่ะมันออกท่าออกทางมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอสติสัมปชัญญะไม่อยู่ในตัวเนี่ยประสาทโดนกดการทุกอย่างเลยนะคุณสุริพรท่านผู้ฟังที่มันหลังจากที่มันไปกระตุ้นทีแรกแล้วไปกดเนี่ยมันไม่ใช่กดหนึ่งสองอย่างมันกดตั้งแต่หัวถึงเท้าอ่ะสมองมันก็กดทำให้การตัดสินใจช้าลงไปค่ะพอช้าลงไปนะมันลงไปถึงเท้าอ่ะปกติถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราจะเอาเท้าออกจากคันเร่งออกมาเหยียบเบรกสมมตินะภายใน 0.5 วินาทีทันทีอ่ะพอมีแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ย 0.5 กลายอาจจะกลายเป็น1วินาทีแต่เวลาแค่ 0.5 วินาทีมันมีผลต่ออุบัติเหตุต่อความตายเลยนะครับ0.5 กับ1วินาทีกับ1วินาทีแค่ 0.5 วินาทีต่างกันเท่านั้นแหละค่ะมันโอ้การเหยียบเบรกการที่จะหักรถหลบการที่จะอะไรทั้งหลายตัดสินใจเนี่ยค่ะนะนอกจากนั้นตาการมองเห็นการได้ยินมันโดนกดหมดเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่ในสภาวะที่เราเป็นปกติปุถุชนธรรมดาเราอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการตอบสนองของร่างกายณขณะที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ตอนที่ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแม้เพียงนิดถึงบอกไงแม้เพียงนิดน้อยเข้าไปเนี่ยแค่15นาทีเท่านั้นแหละครับคุณสุริพรเมื่อแอลกอฮอล์ตกไปถึงกระเพาะภายใน15นาทีมันวิ่งไปถึงสมองแล้วครับโอ้โหอย่างที่ว่าเนี่ยทีแรกมันก็ไปทำให้มันอะไรร่าเริงอ่ะกระตุ้นอ่ะสนุกสนานนี่นะกินไปเรื่อยๆมันก็ชักจะไปกดแล้วสุดท้ายสุดเลยเนี่ยนะถ้าใครลองสังเกตนะฮะมันกดจนมันหลับไปเลยอ่ะนั่นเราจะเห็นนักเลงเล่าหลายๆคนเนี่ยทำไมมันนอนอยู่ข้างโต๊ะกินเหล้านอนแมนั่นเราจะเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยมันเข้าไปกดและสุดท้ายนะคุณสุริพรอันนี้ยังไม่ถึงตายนะยังไม่ถึงตายแต่ถ้ายังฝืนกินเข้าไปอีกเช่นยังไงเช่นในการรับน้องอันนี้ยกตัวอย่างได้ดีที่สุดนะครับคุณสุริพรเราจะเห็นเลยในการรับน้องพอรับน้องเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยที่เขาเรียกพยายามที่จะมอมเหล้ารุ่นน้องแล้วรุ่นน้องเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงตัวเองว่าเก่งกว่ารุ่นพี่เพราะฉะนั้นถ้าเก่งกว่ารุ่นพี่ก็ต้องยืนอยู่ได้ที่เขาเรียกว่าคอต้องแข็งกว่ารุ่นพี่คือชนแก้วกันแล้วเนี่ยนะรุ่นพี่ต้องพับไปก่อนเดี๋ยวฉันอยู่ได้ฉันได้ต้องยืนได้เป็นการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายนั่นไปนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะมาชนแต่หารู้ไม่นะรุ่นพี่อ่ะเขาหลายคนเขาผัดกันมาชนค่ะแต่รุ่นน้องเนี่ยคนเดียวเออนั่นไงพอชนไปปุ๊บถึงขณะหนึ่งนะร่างกายมันทนไม่ไหวนะค่ะอันแรกสุดพอร่างกายบอกทนไม่ไหวปั๊บเนี่ย
ร่างกายบอกกินต่อไปไม่ไหวแล้วต้องเอาออกแล้วขืนมีระดับแอลกอฮอล์มากขึ้นกว่านี้เนี่ยมันต้องตายแน่นอนมันก็เลยไปอาเจียนค่ะไปล้วงการอาเจียนเนี่ยมันไม่ต้องล้วงนะไม่ต้องล้วงมันออกเองอัตโนมัติเลยค่ะคือพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยร่างกายมันขับของมันออกมาเองเพราะว่าร่างกายมันดีเทคหรือว่าตรวจสอบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยคือสารพิษนะร่างกายไม่ได้บอกว่าแอลกอฮอล์นี่คือสารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพแต่ถ้าโอเคละขึ้นเข้าไปนิดหน่อยอะไรมันยังพอจัดการออกมาได้ทั้งเหงื่อทั้งปัสสาวะทางอะไรทั้งหลายแหล่ทางลมหายใจนะมันยังออกมาทันแต่ถ้าเนี่ยชนเข้าไปเนี่ยนะจนสุดท้ายมันเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยร่างกายมันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยให้เราอาเจียนเอาแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมาออกไปให้หมดเลยเพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อเป็นการกำจัดแอลกอฮอล์นั่นไงอ๋อมันมากเกินไปโอ้มันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับที่ร่างกายจะรับไหวแล้วอ้าวพอมันออกไปใช่ไหมค่ะออกไปปุ๊บกลับมานั่งรุ่นพี่บอกอ่ะขออ่อนนี่ไม่ยอมอ๋อแทนคือแทนที่ตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วมันเตือนแล้วควรที่จะหยุดมันเตือนแล้วค่ะแต่นะก็มีรุ่นพี่อีกหลายคนที่ยังไม่ประสีภาษาแล้วก็ยังอยากให้น้องเนี่ยพับไปกับต่อหน้าต่อตาคือมันเป็นว่าที่เขาบอกพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชงผู้ชายอะไรเนี่ยนะจริงๆไม่จริงทั้งนั้นแหละครับค่ะถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงเนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะอ้าวก็มาถึงรุ่นน้องก็อุ๊ยไม่ได้รุ่นพี่ยังอยู่นี่ใช่ไหมก็คิดต่อเอ้ากินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกนะกินเข้าไปจนไอ้ระดับเนี่ยมันออกมามันก็สั่งให้ไปอาเจียนอีกค่ะมันก็อาเจียนอีกกลับมาเอ้ายังมากินต่ออีกโอ้สุดท้ายถ้าร่างกายเนี่ยนะยังเอาเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้แหละครับถึงจุดที่แตกหักเลยร่างกายมันบอกมันรับไม่ไหวแล้วค่ะมันขอชัตดาวปิดระบบการหายใจคือปิดไม่ให้แอลกอฮอล์เข้ามาอีกแล้วค่ะก็คือหยุดการทำงานของร่างกายโอ้คือไม่ให้มือยกแก้วขึ้นมาดื่มอีกแล้วนั่นพอหยุดการทำงานแล้วหยุดการหายใจคืออะไรฮะตายตรงนั้นเลยฮะมันสั่งขนาดนั้นอย่าเอาอย่างนั้นมันปิดระบบการหายใจของเราเลยนะมันสั่งให้ระบบการหายใจเราหยุดเพราะฉะนั้นเราตายฮะก็เราถึงได้เห็นไงว่ากินไปแล้วทำไมพับแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปตายโอ้ยนี่ขนาดข่าวอยู่ทุกปีฮะทุกปีคุณหมอนี่ขนาดอาเจียนออกไปบ้างแล้วนะก็ยังไม่ไหวแต่ก็ไม่หยุดไงคือการอาเจียนเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่าใส่เข้าไปอีกเลยค่ะแต่ไอ้ความรั้นน่ะความอะไรทั้งหลายความกระตุ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันทำให้มือเนี่ยยังชกขึ้นมาแล้วก็กินเข้าไปสุดท้ายร่างกายบอกถ้าอย่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันปิดการทำงานของร่างกายดีกว่าค่ะก็ปิดระบบการหายใจเลยแสดงว่าแอลกอฮอล์การหายใจมันเข้าไปในร่างกายมากจนแบบว่าเขาเรียกเกินแบบปริมาณแอลกอฮอล์เยอะกว่าจะเยอะกว่าเลือดแล้วมันเกินกว่าที่ร่างกายจะทนไหวและจะรับเข้าไปไหวอีกต่อไปแล้วมันเหมือนอย่างนี้ไหมร่างกายปิดระบบการทำงานของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้ามีแอลกอฮอล์มากปกติคนปกติเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้ววัดเนี่ยนะไปถึงประมาณ400มิลลิกรัมเดี๋ยวนะคุณหมอเยอะมากคือปกติเนี่ยเกิน50นี่ก็เขาไม่ให้ขับขี่แล้วนะใช่ๆนึกออกไหมนี่400นี่ถ้ายังอันนี้400เนี่ยมันสุดท้ายมันจะไปถึงแบบว่าเบลอไม่รู้ตัวจะหลับไปอยู่แล้วบางคนก็โดนไปปลุกขึ้นมานะอ้าวมากินต่อนะใส่เข้าไปอีกสุดท้ายเนี่ยไอเนี่ยเขามีศัพท์อยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ภาษาไทยเนี่ยผมไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไรนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า binge drinking คือดื่มครั้งเดียวในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เรียก binge drinking binge B-I-N-G-E เนี่ยนะคือการที่ดื่มเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ย
ียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนค่ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจจะมีความเขาเรียกว่าชินคุ้นชินกับตรงนี้สามารถที่จะแอลกอฮอล์ออกได้เร็วแต่คนที่ไม่เคยเด็กๆที่ขึ้นเข้าไปแล้วไม่เคยกินแอลกอฮอล์แล้วไปโดนโปรรุ่นพี่จัดการแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยสลบไปก่อนไม่สามารถปลุกขึ้นมาได้แต่ยังไม่ตายแต่บางคนเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วยังกินต่อสุดท้ายตายแล้วรุ่นพี่ปลุกเท่าไหร่ไม่ขึ้นก็เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นจับที่ประจอนอ้าวไม่เต้นเอาไปส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นมีแบบนี้ทุกปีนะคุณสุภาพรแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองเขาจะปิดข่าวหรือไม่ปิดข่าวแต่มีทุกปีครับการรับน้องทุกปีแต่หลังๆเนี่ยค่ะหลังๆเนี่ยความเรื่องความรู้เรื่องนี้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงการอจงอาเจียนแล้วเนี่ยถ้ารุ่นพี่ที่เขารู้เรื่องนี้ดิเขาก็จะบอกพอแล้วกินต่อไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมีฮะรุ่นพี่ที่ยังไม่รู้ภาษีภาษานะที่เคยโดนตอนที่ตัวเองเป็นรุ่นน้องเนี่ยกินจนพับมาเลยเนี่ยก็อยากที่จะทำอย่างนั้นกับรุ่นน้องความที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยแต่อย่าลืมว่าความต้านทานภูมิต้านทานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะค่ะเห็นไหมเราไปเจอโควิดด้วยกันทำไมบางคนติดบางคนไม่ติดก็เห็นภาพชัดเจนเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยพอเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดื่มมาตั้งนานแล้วเนี่ยดื่มมาจนแบบว่าปกติมากๆเลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยขับรถก็ยังพอไหวก็ถึงบ้านก็ไม่เป็นไรไม่เห็นมีอะไรเลยคิดมากกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่แหละครับคุณเสรีกรค่ะเพราะว่าไอ้คนที่ขับแล้วไม่ถึงบ้านอ่ะเขาไม่ได้มีโอกาสมาบอกนะใช่มันต่างกันนะคุณสุริพรอย่างคนที่เป็นคนที่เป็นโรคเอดส์เป็นโควิดเนี่ยถ้ายังไม่ตายยังมีโอกาสมาบอกนะว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ไหวนะหมอเหมยยังออกมาเตือนกันนะแต่เรื่องของประเทศเนี่ยจะมีหมอสักกี่คนที่ออกมาเตือนกันครับคุณสุริพรแทบจะไม่เห็นนะแต่เรื่องโควิดนี่เตือนกันแบบโอ้โหเราเปิดโซเชียลเนี่ยมาก่อนต้องเห็นทุกวันถูกไหมแต่เดี๋ยวเราเปิดโซเชียลเราไม่เคยเห็นหมอมาเตือนเรื่องนี้ไม่มีว่าเฮ้ยดื่มไปแล้วอย่าไปขับรถนะไม่มีฮะน้อยหมออะเอางี้ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความที่จะเป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนโควิดนะมันไม่เหมือนโรคเอดส์ที่คนเป็นแล้วก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวนะอย่างงู้นอย่างนี้นะคนก็เฮ้ยไม่ทันเลยป้องกันใช่ไหมแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะนอกจากไม่มาบอกแล้วนะแล้วอย่างที่คุณสุริพรว่าก็เห็นก็ตื่นมาก็ขับรถกลับทุกวันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมใช่ไม่เห็นเป็นไรเลยหมอถ้าจริงนี่เอาอะไรมาพูดผมดูสิใช่ไหมทุกอาทิตย์ไปเดินมาไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมนี่มาละแน่นะแต่หารู้ไหมว่าวันหนึ่งถ้าคุณไปเกิดอุบัติเหตุนะแล้วไปชนคนตายหรือคุณตายเองคุณไม่มีโอกาสกลับมาบอกคนอื่นนะหรือแม้กระทั่งว่าคุณชนคนตายคุณก็จะไม่บอกคนอื่นเพราะทำไมค่ะคุณกลัวคนอื่นเขาว่านะนึกออกไหมฮะคือมันจะไม่เป็นไปเป็นบทเรียนให้คนอื่นก็จะอีกอย่างนึงมันจะมีข้อแก้ตัวอีกอย่างนึงสิริพรไม่ได้บอกว่าตัวเองเมาแล้วขับแล้วไปเกิดนะค่ะเขาจะบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณสิริพรอ๋อวันนั้นน่ะมันโชคไม่ดีแน่นะไม่ใช่ปาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเมาวันนั้นดวงมันไม่ดีลืมไปลืมดูลืมเช็คดวงว่าวันนี้ดวงมันไม่ดีมันก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นพอเกิดปุ๊บไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเมานะค่ะปาไม่เกี่ยวเพราะดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมาประสบกันเสร็จทำให้การป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยในสังคมไทยอะนะไม่ได้รับการเขาเรียกว่ากระตุ้นเตือนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัญหา
ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆเห็นไหมในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณสิริพรลองดูดิเอ็ดโอ้โหเราเตือนกันแบบรณรงค์กันเรื่องบุหรี่เห็นไหมโอ้โหเยอะเลยเรื่องอะไรกันเรื่องไข้เลือดออกเห็นไหมต้องถ่ายุงต้องอะไรกลางมุ้งต้องนู่นนี่นะเรื่องโอ้ล่าสุดโควิดเห็นไหมมีวัคซีนแน่อย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมอุบัติเหตุมีอะไรวัคซีนก็ไม่มี อันนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วคุณสุเดชนะวัคซีนนี่อุบัติเหตุไม่มีอยู่แล้วฉีดยังไงก็ก็ไม่ได้ใครคิดวัคซีนฉีดไปแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยต้องได้รางวัลโนเบลเลยนะโอ้โหยิ่งกว่ารางวัลโนเบลเลยค่ะให้เลยค่ะทุกรางวัลที่มีอยู่แล้วมีบางคนนะไปเชื่ออย่างนี้อีกว่าอ๋อพอไปกินเหล้าแล้วเนี่ยนะกินไอ้นี่สิมันจะช่วยให้แอลกอฮอล์เนี่ยลดลงก็ไปเชื่อกันนะชุดกินสารก็ไก่นะสมมตินะแล้วมีเยอะนะไอสารประเภทอย่างเงี้ยโฆษณาในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลเนี่ยนะแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อมีสมัยหนึ่งยังเอามาขายเลยแล้วก็บอกว่าคุณสมบัติโอ้โหอย่างนี้นะกินเข้าไปนะรับรองเป่าไม่เจอนะคนก็แห่กันไปกินนะพอไปเจอด่านเป่าพวดไปทำมันขึ้นนะโดนนะโดนไม่ได้หายไปนะไม่ได้หายหลังๆพวกนี้ถึงได้ค่อยหายไปก็หายไปเพราะทำไมพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้มันไม่ได้ผลมีเขาเรียกอะไรอ่ะสมุนไพรไทยอีกอย่างนึงคุณสุริพรอาจจะเคยได้ยินชื่อรางจืดใช่เคยได้ยินช่วงนึงรางจืดฮะเขาบอกว่าโอ้ยกินได้นี่เข้าไปแล้วนะแอลกอฮอล์นี่จืดไปเลยสองชื่อคือหายไปเลยแหละไอ้ความเมาคือวัดตรวจไม่เจออ่ะใช่ไหมคนก็แห่กันไปพวกล้างจืดกินกันเข้าไปพอไปเป่าขึ้นไปโทษตำรวจอีกตอนนี้กินล้างจืดมาแล้วนะ มันหลายคนก็บอกอย่างนี้แหละครับนะหลายคนก็บอกอย่างนี้ครับนะเทคนิควิธีเยอะแยะตำรวจก็เลยบอกว่าที่ดีที่สุดนะคุณชีพตำรวจท่านแนะนำนะให้กินนมให้ดื่มนมสองขวดแน่นะคนก็เอามาตีความหมายว่าโอ้ตำรวจบอกว่าให้กินนมจะได้เป่าแล้วไม่เจออ่าก็เลยก็กินนมเงินเข้าไปอ้าวกินนมเข้าไปไปเป่าก็ยังเจออ้าวทำไมตำรวจบอกให้กินนมตำรวจก็บอกว่าเอ้าก็กินนมเนี่ยนะเวลาเป่าเจอแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าไปนอนในโรงพักนะคืนนั้นจะได้ไม่หิวไงอ๋อไม่งั้นเนี่ยเข้าไปโดนจับไปนอนในโรงพักแล้วเนี่ยโอ้ทั้งคืนเนี่ยไม่ได้กินอะไรหิวนะอ้าวเป็นงั้นกินนมเข้าไปก่อน2ขวดเนี่ยโอ้อยู่ได้ถึงเช้าไม่หิวนะเพราะมันตี2ตี3จะให้ใครมาส่งสวยมาส่งข้าวส่งน้ำไม่มีฮะไม่มีอ่ะหลับกันหมดแล้วงั้นดื่มนมมาก่อนอ่าเพราะฉะนั้นออกจากขับก็ดื่มนมมาเลย2ขวดนะถ้าเจอจะได้ไม่เดือดร้อนนี่เป็นตำนานที่เขาเล่ากันมาเออชอบตรงนี้ เทคนิควิธีที่แบบว่าเข้าใจผิดแต่ยังไงเป่ายังไงก็ขึ้นอยู่ดีเกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่รอดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้กฎหมายผมเองเนี่ยอ้าวนอกจาก50ที่คนทั่วไปนะเดี๋ยวนี้เข้มกว่านั้นอีกนะคุณสุริบอลค่ะสำหรับมือใหม่หัดขับขึ้นได้ใบขับขี่มาค่ะนะยังเป็นใบขับขี่ที่เขาเรียกว่าใบขับขี่ยังไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะได้แค่20นะมีแต่การเปอร์เซ็นต์จริงๆหลายประเทศก็แค่20นะคะในหลายๆประเทศแล้วแต่ครับอันนี้หลายๆประเทศ20ในหลายๆประเทศให้ถึง80โอ้แล้วแต่มันเหมือนการขับรถนะบางประเทศบอกว่าแม็กซิมัมสปีดได้ถึง110ประเทศไทยเนี่ยmaximum speed เดี๋ยวนี้ให้120นะใช่ใช่เมื่อก่อนเราให้ได้90นะเดี๋ยวนี้โหได้120บางประเทศบอกว่า maximum ได้100อันเนี้ยแล้วแต่ประเทศคือพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าการขับขี่มันคล้ายๆกันนะคุณสุริพรขับขี่แม้ว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ชนคนตายได้มันก็เหมือนการดื่มนะดื่มเข้าไปเล็กน้อยสติไม่สดอยู่กับเนื้อกับตัวก็ชนคนตายได้แต่ในแต่ละประเทศต้องมากำหนดว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะ
เข้มแค่ไหนอันนี้เขาเรียกความเข้มของประเทศนั้นๆค่ะบางประเทศบอกว่าโอ้ยฉันให้ถึง80มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนะเมื่อก่อนที่บางประเทศให้100เลยนะ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดเหลือ80บางประเทศบอกว่าไม่ได้ค่ะ1อะไรก็ไม่ได้0นี่ก็มีในประเทศแถวสแกนดิเนเวียคือพูดง่ายๆว่าแค่จิบก็ไม่ไหวไม่ได้แล้วมี1ก็โดนเลยคือทีนี้ค่ะตอนประเทศไทยเนี่ยจะเอาปริมาณเนี่ยมากำหนดเนี่ยก็มีการตั้งคณะขึ้นมาผมก็ตอนนั้นก็อยู่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะว่าเท่าไหร่ค่ะบอกว่าห้ามไม่ให้คนเมามาขับรถเพราะตำรวจไปจับมันก็บอกมันไม่เมาทุกที มันไม่ใช่ครับว่ามันเมาก็เลยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้เอาไงบอกอย่างนี้ต้องวัดอ่ะต่างประเทศเขาก็วัดก็เลยต้องมีเรทขึ้นมานิดนึงเมืองไทยก็บอกว่าเมืองไทยเดินสายกลางก็แล้วกันค่ะในเมื่อสุดโต่งเข้าไปเป็นร้อยนะแล้วก็มาสุดโต่งอีกทางนึงเป็นศูนย์ก็ไม่ไหวเมืองไทยเอากลางๆ50แล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศในโลกนี้ก็ใช้50ครับค่ะอันก็บอกส่วนใหญ่นะค่ะ50คุณหมอคะเราคุยกันเนี่ยคือเอาจริงๆเพลินกับคุณหมอมากทุกครั้งที่ได้คุยนะคะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องแหละพอฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าดีไหมคะคุณหมอเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแต่ละมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย20 50 80หรือ100มันจะเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนนะคะด้วยความวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะคุณหมอคะแต่ว่าได้สาระได้ความรู้กันว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลกับสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรตั้งแต่สมองเรามาจนถึงกระทั่งเท้าเราเลยนะคะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพเลยนะนั่นเองนี่แค่แบบเบื้องต้นเองนะเบื้องต้นเรื่องแค่อุบัติเหตุสุขภาพเนี่ยตั้งแต่หัวยันเท้ายังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันทำอะไรแต่หัวใจอ่ะกระเพาะค่ะตับไตไส้พุงเนี่ยแหละเลือดหลอดเลือดโอ้ค่ะมันไปหมดแล้วครับน่าสนใจเดี๋ยวคุยกันต่อโอกาสหน้าได้ไหมคุณหมอวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอแท้จริงนะคะเช่นกันครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความสูงแต่ละคนแต่ละเพศมีปัจจัยที่แตกต่างกันผู้หญิงจะหยุดสูงตอนไหนผู้ชายสูงได้ถึงตอนไหนดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับการทำให้สูงก่อนที่กระดูกจะหมดสิทธิ์สูงนะความสูงเนี่ยจะเกิดในเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่เหมือนกันใช่จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผู้หญิงอย่างผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายก่อนสักแป๊บเดียวเหอะใช่ผู้หญิงจะยืดเร็วแล้วก็หดเลยผู้ชายสักแป๊บเดียวก็ผู้ชายมันจะไปได้เรื่อยๆใช่นะเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศเมื่อไหร่ก็ตามที่เมนมาหรือประจำเดือนมาเนี่ยก็คือจบคุณพ่อคุณแม่ดูอย่างนี้ถ้าเราจะดูว่าลูกเราจะสูงได้แค่ไหนเนี่ยนะครับหนึ่งให้เราไปดูอวัยวะทั้งหมดทางเพศนะเช่นผู้หญิงก็จะเริ่มมีขนตามตัวตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยนะหน้าอกเริ่มมาะนะครับแล้วก็สะโพกผายนะครับอันที่ชัดที่สุดคือประจำเดือนมานับจากวันที่หนึ่งหลังประจำเดือนมาไปอีก2ปีคือจบได้เวลาแค่นั้นเองได้แค่นั้นผู้หญิงเนี่ยเขาจะยืดตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนนะพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะไปกดตัวโกรทฮอร์โมนเมื่อถึงเวลาหลังจากวันแรกมาแล้ว2ปีคำนวณแค่นี้เองฮะคือถ้าใครบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสูงอีกจะสูงไม่ต้องคิดเยอะจะโตอีกเนี่ยไม่โตละซึ่งเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีเนี่ยเป็นโกลเด้นพีเรียดคืออยากทำอะไรก็รีบทำจะใช้ฮอร์โมนจะออกกำลังจะทำอะไรก็รีบทำนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะเป็นการยืดยาวของกระดูกตามธรรมชาตินะครับหลังจาก2ปีไปแล้วกระดูกมันจะปิดซึ่งถ้าดูจากช่วงอายุผู้หญิงอะนะส่วนใหญ่ประจำเดือนเขาจะมาป.5 ป.6นะก็คือประมาณสัก12ใช่ป่ะ11 12 13ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คือเอาเป็นว่า12ถึง14เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเวลาสำคัญผู้หญิงหลัง14ส่วนใหญ่ไม่สูงนะบางคนก็หลัง15นะครับก็เป็นว่าอย่างแม็กซิมัมผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็15ทีนี้ผู้ชายล่ะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะช้ากว่าผู้ชายบางคนไปยืดตอนม.3ก็มีตอนอายุ15ถึง18ค่ะนะผู้ชายเนี่ยถ้ายืดเร็วก็หยุดเร็วยืดช้าก็หยุดช้านะครับ
แต่ว่ามันก็จะยืดไปได้เรื่อยๆถึงอายุ18ส่วนใหญ่นะหลัง18ก็ไม่ค่อยสูงละแต่ก็จะมีบางคนที่ตกสำรวจอาจจะไปยืดตอนเข้ามหาลัยก็มี18ถึง20เพิ่งจะมาสูง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice